ันแห่งกันเด้อหมู่เฮาบ่มีไผฮักเราคือกับคนเราฮักกันเด้อท่าผมมองแตกต่างบางอย่างเห็นบ่เหมือนกันมีอาจหวังแบ่งกันแห่งความสัมพันธ์เสื้อสายเลือดลาสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมภาคไทยท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาเมื่อนี้มันวันพฤหัสที่27เดือนมังกรปี2022ตอนนี้อยู่ที่เวลา 5:55 นาทีท่านผู้ชมอากาศอยู่ที่นครมอนทรีออลตอนเช้านี้-21องศาท่านผู้ชม-21องศาเซลเซียสก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสู่ท่านฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านสบายดีเนาะครับเจ้าก็เซ็นกันด้วยความยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบพ่อท่านอีกในตอนเช้ามื้อนี้คือว่าอยู่ดีมีแรงท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ชมเนาะที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมานี่ก็จะเริ่มต้นด้วยการอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาโควิดอยู่ที่แคนาดาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศแคนาดาโดยรวมเนาะนอกนั้นก็ไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกและไปเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมและเรื่องที่2ท่านข้าพเจ้าจะเอาคลิปวิดีโอเกี่ยวกับมุมมองของพยาบาลและแพทย์หมอเนาะที่เห็นคนไข้อยู่ในห้อง ICU หรือว่าอยู่ในห้องฉุกเฉินว่ากับการฉีดวัคซีนว่ามันสำคัญขนาดไหนเนาะและการแล้วสุดท้ายฮะจะกับเรื่องบางแห่งมีประกาศยกเลิกการใส่ผ้าอัดปากหนังนี่หรือว่ามาสก์นี่เนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยสุขภาพเราเองพวกเราควรเห็นอะไรก็เซ็นเคยท่านผู้ชมหน้านี้เนาะเป็นเว็บไซต์ของ INSPQรัฐบาลเควิกเราได้อัปเดตจำนวนผู้ติดโควิดสะสมมาฮอดปัจจุบันนี่อยู่ที่แขวงเควิกของมัน 845,564 คนติดใหม่เพิ่มอีก 4,150 คนท่านผู้ชมในจำนวนผู้ที่ว่าติดสะสมมันก็เซาไปแล้ว 787,426 คนและมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่แขวงเควิกเขามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 13,009 คนเสียชีวิตใหม่เพิ่มอีก73คนท่านผู้ชมก็บอธรรมดาแต่ละมือนี่เสียชีวิตหลายและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่หันและปินปัวอยู่ 45,129 คนในจำนวนนี้การนอนห้องหมออยู่ 3,270 คนในจำนวนที่นอนห้องหมอนี่ก็อยู่ในห้อง intensive care หรือว่าห้อง ICU หัน252คนมาด้านนั้นมันอยู่ทั่วเควเบกบัดนี้ครับไปบ่งอยู่ที่แคนาดาเพราะประเทศแคนาดามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสม 2,961,343 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 2,667,278 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชมก็ 261,099 คนเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี้มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมดอยู่ที่แคนาดา 32,966 คนอันนั้นเป็นสภาพโดยรวมอยู่ที่แคนาดาตอนนี้ครับไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกท่านผู้ชมทั่วโลกก็เส้นเคยเนาะเป็นข้อมูลของ Worldometer ปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 363,615,249 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 287,837,107 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ 70,138,174 คนทั้งสมและเริ่มแต่มีพยาธิโควิดมาทั่วโลกเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 5,647,000168คนภายใน24ชั่วโมงผ่านมาได้มีผู้ติดเพิ่มอีก 623,242 คนอันนี้วันนี้เฮามาเบิ่งอยู่ที่สปป.ลาวท่านผู้ชมข้าพเจ้าต้องขออนุญาตแชร์ Facebook ของลาวยูสเนาะเพิ่นก็ได้อัปเดตสรุปการติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่27มังกรปี2022ก็มีผู้ติดใหม่อีก695คนท่านผู้ชม695คนนี่ก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์165คนวงสาลี17คนบ่อแก้ว15คนหลวงพระบาง39คนอุดมไส12คนหลวงน้ำท่า3คนหัวพันธุ์32คนเสียงขวาง66คนสยบุรี19คนเวียงจันทน์22คนไส้สมบูรณ์56คนบริคำไส้66คนคำวน19คนสวรรณเขต11คนเสกล่อง38คนสารวัตร43คนอัตปือ67คนจำปาสัก5คนอยู่ที่สปป.ลาวมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 132,130 คนและมีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด534คนเสียชีวิตใหม่1คนอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับผมก็เ
ประมาณนั้นประมาณท่านผู้ชมก็ข้าพเจ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้ก็เลยอยากนำมาแชร์แต่ว่าก่อนจะแชร์วิดีโอข้าพเจ้าจะเอาสุทัศน์ฟังหน่อยหนึ่งก่อนก็เป็นคลิปวิดีโอของ CBC ที่เฮ็ดขึ้นเนาะเกี่ยวกับคนไข้อยู่ในห้อง ICU เนาะ ICU ก็คือ Intensive Care Unit ซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินครับเพิ่นแยกประเภทคนไข้ไว้จังซี่ท่านผู้ชมผู้ที่บ่ซักวัคซีนจำนวนหลายแม่นผู้ที่มีอายุระหว่าง30-60ปีเป็นคนที่มีสุขภาพสมบูรณ์ท่านผู้ชมที่ติดเข้าไปอยู่ในห้อง ICU ก็คือผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์มาก่อนและประเภทที่สองเป็นกลุ่มที่มีอายุหลายกว่า70ปีขึ้นไปที่ว่าซักวัคซีน2เข็มแล้วท่านผู้ชมเป็นคนที่มีพยาธิประจำตัวปรากฏว่าบ่มีคนที่ซักวัคซีนครบ3เข็มแล้วเข้าห้องหมอและก็เข้าห้อง ICU ท่านผู้ชมก็แสดงว่าหรือว่ายังยืนได้ว่าการซักวัคซีนบูสเตอร์หรือว่าเข็มที่3มันมีผลและก็ป้องกันเอาได้อันนี้เป็นข้อบอกของดร.จุฬาจากห้อง ICU ท่านนายครับเจ้าจะพาท่านไปดูวิดีโอคลิปและพวกคนก็ยังว่าต่อไปว่าผลกระทบมันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่ผู้ติดพยาธิโควิดแล้วต้องเข้าห้องหมอแล้วก็เข้าห้อง ICU เป็นสาเหตุให้คนไข้ประเภทอื่นต้องได้รับผลกระทบท่านผู้ชมเพราะเขาเหล่านั้นแทนที่จะได้รับการปิ่นปัวแต่ว่าบ่มีสถานที่ห้องครับหรือว่ากรณีที่ต้องผ่าตัดด่วนก็ต้องได้เลื่อนไปเพราะห้องหมอบ่มีสถานที่ห้องครับดังนั้นผลกระทบมันก็จึงมีโดยทั้งอ้อมท่านผู้ชมเพราะว่าผลกระทบโดยกงก็เป็นผู้ที่ติดพยาธิโควิดหลักการทางอ้อมก็คือผู้ที่เป็นพยาธิอย่างอื่นแต่ว่าต้องการการปิ่นปัวแต่ว่าบ่ได้รับการปิ่นปัวเพราะว่าห้องหมอบ่มีสถานที่ห้องครับสรุปแล้วท่านผู้ชมก็คือพยาธิโควิด19นี้พวกเขาป้องกันได้ด้วยการซักวัคซีนประชากรส่วนใหญ่ซักวัคซีนได้หลายเท่าใดคนไข้ยอดโควิด19นี้ก็จะลดลงอันนี้เป็นคำเห็นของด็อกเตอร์เนาะและก็จะเป็นการซอยให้ระบบสาธารณสุขของพวกเขากลับคืนสู่การปิดปัวตามปกติได้ท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อบอกของด็อกเตอร์ไปเบิ่งวิดีโอคลิปท่านผู้ชม So the few deaths that we've hadThey were similar to previous waves for the non-vaccinated patients, so mostly young, you know, 50s, 60s, previously healthy, active in their daily lives. And for the double vax, the two doses, we haven't had any three doses, but the two doses were either elderly people, gentlemen and ladies, greater than, I think, older than 70 years old, I mean.And had several comorbidities that rendered them very immunocompromised or non-functional, frail. 50-50 in terms of vaccinated and unvaccinated. And the unvaccinated, of course, are overrepresented because in the general population, they don't represent 50% of the population. They represent less than 10% of the population. So that's not good that it's 50-50. Now, in terms of how sick they are, and is there a group that's more sick? Broadly speaking, the people with two doses, they turn around quicker in terms of their oxygen requirement needs. We were very pleasantly surprised to see that some patients who we thought we'd need to get intubated because they were on very high percentages of expired oxygen. We held the fort for like a couple of days and they turned around and we were able to decrease the oxygen requirement and not proceed to intubation. That's not what we're seeing with the non-vaccinated patients. Their disease progresses. Thankfully, we're not seeing certainly anywhere near the death rate, at least at this point, that we did in certainly wave one and the previous waves. The patients are getting sick, but we've had a few deaths. They've been elderly in most cases, elderly patients with comorbidities. We did a quick survey, about 50% of the patients were unvaccinated. Several were immunocompromised, transplants, and then the aforementioned patients who are elderly, usually with only
in some cases, only two vaccines, not yet having received the booster or having had the booster only in a few days prior to their infection. We are going to have some more deaths just by the sheer numbers of patients getting sick, and it's going to clearly trap in the net some patients who have a lot of comorbidities, who either had underlying lung disease or heart disease or kidney disease, and they may not be able to deal well with this added stress. But as I said, for patients, and I don't think anyone should take solace from this, that patients aren't dying as to that extent that they did in the previous waves. But just to say that people are still getting sick, and even though they're not dying at the moment to the same extent, they're still ill. The number of deaths, like I say, is not as high as we've seen. We have people in the ICU who are fairly sick and who eventually will die because they have bad disease, but it's not as high as we've seen before previously. You have to look at people who have underlying illnesses. Like, we have several people who are having chemotherapy for their cancer and who cannot receive the vaccine and who are currently have been in the ICU and therefore who are ill from an underlying problem that predisposed them to a more severe course. With the number of cases that are coming to the hospital, we have to cancel surgeries that are important. Those patients are suffering. And they have no choice. They have no voice in that. I can't tell you how we're preparing mentally, because we're just taking it one day at a time. It's exhausting to plan 3 months ahead. I think we're good at what we do. We focus a lot on maintaining our team spirit because that's what makes us survive. We're very, I think, despite the fatigue and the exhaustion, we're still showing up to work. So we're still devoted to not give up on our patients and on the health of our population. And there's a lot of togetherness, not giving up on each other. Our colleagues, we know that if one of us takes a day off, the work doesn't disappear with them. It's just shifted towards the colleagues, those colleagues that stay in place, and they're already overworked. So a lot of us, even though we sacrifice our personal lives, we keep on doing so just because there's nobody else to man the fort. So we're taking it one day at a time. We're very apprehensive, of course, when you look at the numbers, but we're resignated. ท่านผู้ชมนั่นก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับใครอยู่ในห้อง ICU เนาะจากการมุมมองของบรรดาท่านหมอและก็พยาบาลเนาะเพื่อนก็ให้ความเห็นจากสัตว์การคือดังที่ข้าพเจ้าว่าไปและก็เพื่อนก็ว่าอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นเนาะเรื่องต่อมาท่านผู้ชมก่อนที่สิ้นสุดรายการวันนี้นี่ครับเจ้าจะว่าถึงเรื่องเนื่องจากว่ารัฐบาลเนาะก็คือสาธารณสุขแข่งผมเบรกหลักเป็นได้ลดพอร์ตกฎระเบียบผมอาจจะว่าก็ค่อยๆลดพอร์ตกฎระเบียบลงเช่นว่าอนุญาตให้ไปใส่มาใส่ได้ซุ้มเซลล์กันได้ในระดับหนึ่งสถานที่ซุ้มสนเช่นตัวอย่างวัดวาศาสนสถานก็เปิดให้จัดกิจกรรมในขอบเขตจำกัดเนาะก็คือ 50%ผมถึงทานอาหารคือกันครับทั้งหลายเหล่านี้เนาะท่านผู้ชมก็บ่ได้หมายความว่าพยาธิโควิดจะเซาติดพวกเขาพยาธินี่ยังอยู่กับเราแต่ว่าพวกเรามีการซักวัคซีนมีภูมิต้านทานพวกเขาใส่ผ้าอัดปากดังหรือว่าพัดหน้ากากนะพวกเขารักษาระยะห่างพวกเขาล้างมือเป็นประจำนะกิจวัตรเหล่านี้เนาะมันกลายเป็นกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิตของพวกเขาแบบใหม่เนาะสิว่า new normal เป็นว่าการที่เพิ่นยกเลิกการห้ามซุบแซวหรือว่าผ้าอัดปากดังหันบอใส่ก็ได้ในบางกรณีเขาบอได้หมายความว่าพยาธินั้นจะบ่มีเราพยาธินั้นยังมีอยู่ท่านผู้ชมดังนั้นแม้เพิ่นจะยกเลิกหรือกฎระเบียบหรือโยกย้ายเพียงใดแต่เพิ่นบ่ได้ห้ามการป้องกันตัวเองท่านผู้ชมเช่นว่าการใส่ผ้าอัดปากเขาจะใส่ตลอดเขาบ่มีไผว่าและกับเพิ่นก็บ่ห้ามเนาะแม่นเฮาเองเป็นผู้ใส่และเพื่อรักษาตัวเขาเองหรือว่ากรณีที่ว่าล้างมืออยู่ห่างเนาะบรรยากาศต่างๆในเฮาสืบต่อปฏิบัติกับบ่มีไผว่าเนาะท่านผู้ชมปฏิบัติหลักการสาธารณสุขแม่นพวกเขาเองตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาเองเดี๋ยวจะเซาไส้หรือบ่เซาไส้ผ้าอัดปากหรือว่าหน้ากากกันก็แม่นเฮาเป็นผู้ตัดสินและอยู่ในสภาวะการเช่นใดเนาะเฮาต้องไ
สามัญสำนึกเนาะท่านผู้ชมของเราเองมาห้องนี้คือประกาศสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดลงท่านผู้ชมก็ขอขอบใจท่านผู้ชมอีกเป็นที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าเนาะถือว่าเป็นกำลังใจอย่างยิ่งเลยท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube ก็ไปที่สมพรสมอดแก้วหรือว่าอยู่ในระบบรูกูทีวีท่านผู้ชมก็อยู่ในเครือข่ายของเราทีวีแคนาดาท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้คือกันเนาะตอนนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขสมหวังและปลอดภัยพักการรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจคนเราสิตกอยู่ฝากฟ้าแดนใดเล่าให้เนื้อกลางใจต่างมีหัวใจฮักความเป็นลาวฮักหอมเกี้ยวดังโตเหนียวบันเดินหมู่เฮาเกิดสัตว์ใจคออ่อนวันเก่าให้มีเลือดเราอยู่ในหัวใจ